นาราทะสูตรว่าด้วยพิจารณาธรรมคลายโศกสมัยหนึ่งท่านพระนารทะอยู่ที่กุกุตารามใกล้พระนครปรตาตลีบุตรก็สมัยนั้นพระนางพัาราชเทวีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอพระไทยแห่งพระราชาพระนามว่า มุนทะได้ที่วงคตพระราชาก็ไม่สงสนานไม่ทรงแต่งพระองค์ไม่เสวยไม่ทรงประกอบพระราชการณียกิจทรสงซบเศร้าอยู่ที่พระศสบพระนางตลอดคืนตลอดวันครั้งนั้นพระราชาได้ตรัสสั่งมหาอมาตย์ชื่อว่าโสการักขะ ผู้เป็นที่รักว่าท่านโสการักขะผู้เป็นที่รักท่านจงยกพระศพพระนางพัทาราชเทวีลงในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วปิดด้วยรางเหล็กอันอื่นอีกเพื่อให้เราได้เห็นพระศพพระนางนานได้เทไรยิ่งดีโสการักขะมหาอัมมาร,รับสนองพระบรมราชองการแล้ว ก็ได้จัดการยกพระสพพระนางลงในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วปิดด้วยรางเหล็กอันอื่นอีกครั้งนั้นโสการัขะมหาอมาตย์คิดว่าเมื่อพระนางพัทธาราชเทวีผู้เป็นที่รักที่พอพรไทยัยแห่งพระเจ้ามุนทะนี้ได้ที่วงโคตไปแล้วพระราชาก็ไม่สงสนานไม่ทรงแต่งพระองค์ ไม่เสวยไม่ทรงประกอบพระราชการณียกิจทรงซบเซาอยู่ที่พระสพพระนางตลอดคืนตลอดวันพระราชาพึงเสด็จเข้าไปหาสมณะหรือพรามณ์รูปใดหนอได้ทรงสดับธรรมแล้วจะพึงทรงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโสการะขะมหาอามาจึงคิดว่า ท่านพระนารทะ,ะรูปนี้อยู่ที่กุกกุตารามใกล้พระนครปาตลีบุตรก็กิติศัพท์อันงามของท่านพระนารทะ,ะขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรมีถ้อยคำวิจิตมีปฏิพานดีงามเป็นวุฒบุคคลและเป็นพระอรหรันจึงควรที่พระเจ้ามุนทะ จะเสด็จเข้าไปหาเพื่อบางทีได้ทรงสดับธรรมของท่านแล้วพึงทรงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโสการัขะมหาอามาตจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะแล้วกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนาระทะรูปนี้อยู่ที่กุกกุตาราม ใกล้พระนครปาตลีบุตรก็กิตติศัพท์อันงามของท่านพระนาระทะขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรมีถ้อยคำอันวิจิตมีปฏิภาณดีงามเป็นวุฒบุคคลและเป็นพระอรหันต์ก็ถ้าพระองค์จะพึงเสด็จเข้าไปหาท่านแล้วไซบางทีได้ทรงสดับธรรมของท่านแล้ว พึงทรงละลูกศรคือความโศกได้พระเจ้ามุนทะจึงตรัสสั่งว่าท่านโศการะขะถ้าเช่นนั้นท่านจงไปบอกท่านพระนารทะให้ทราบเพราะกษัตริย์เช่นเราพึงเข้าใจว่าสมณะหรือพรามณ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนจะพึงเข้าไปหาได้อย่างไร โสการัขะมหาอมตย์รับสนองพระบรมราชองค์การแล้วได้เข้าไปหาท่านพระนาระทะอภิวาสแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระนางพัฒาราชเทวีผู้เป็นที่รักที่พอพระทัยแห่งพระเจ้ามุนทะนี้ได้ที่วงคตแล้ว เมื่อพระนางพัทาราชเทวีผู้เป็นที่รักที่พอพระไทยได้ที่วงคตไปแล้วพระราชาก็ไม่สงสนานไม่ทรงแต่งพระองค์ไม่เสเวยไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบเซาอยู่ที่พระศพแห่งพระนางพัทาราชเทวีตลอดคืนตลอดวันขอท่านพระนาระทะจงแสดงธรรมแก่พระราชา โดยให้พระราชาพึงทรงละลูกศอนคือความโศกได้เพราะได้ทรงสดับธรรมของท่านพระนารทะท่านพระนารทะได้กล่าวว่าดูกรามหาอมาตยขอให้พระราชาทรงทราบเวลาที่ควรณบัดนี้ลำดับนั้นโสการกขะมหาอมาตลูกจากที่นั่งอภิวาท่านพระนารทะ ทำประทักษินเสร็จแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะแล้วกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนาระทะได้เปิดโอกาสให้เสด็จไปแล้วบัดนี้ขอพระองค์ทงทรงทราบเวลาที่ควรเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้ามุนทะตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงให้พนักงานเทียมพาหนะที่ดีๆไว้ โสการักขะมหาอมาตย์รับสนองพระบรมราชองค์การแล้วได้ให้พนักงานเทียมพระราชพาหนะที่ดีๆไว้เสร็จแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ให้พนักงานเทียมพระราชพานะที่ดีๆไว้เสร็จแล้วขอพระองค์จงทรงทราบเวลาที่ควรเถิดพระเจ้าค่ะ ลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะเสด็จขึ้นส่งพระราชพาหนะที่ดีๆไปสู่กุกุตารามเพื่อพบปะกับท่านพระนาระทะด้วยพระราชานุภาพอย่างใหญ่ยิ่งเสด็จไปเท่าที่พระราชพาหนะจะไปได้เสด็จลงจากพระราชพาหนะแล้วเสด็จพระราชดำเนิน เข้าไปสู่อารามเข้าไปหาท่านพระนาระทะทรงอภิวาทแล้วประทับหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระนาระทะได้กล่าวกับพระเจ้ามุนทะว่าขอถวายพระพรฐานห้าประการนี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรม หรือใครๆในโลกไม่พึงได้ฐานะห้าประการเป็นฉไนคือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่หนึ่งขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้หนึ่งขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายหนึ่งขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปหนึ่ง ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาอย่าฉิบหายไปหนึ่งอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ขอถวายพระพรสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้ว เขาย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นแก่ไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบ,บัติย่อมแก่ไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้ว พึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้ เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายนี้เรียกว่าปุุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษเสียบแทงเข้าแล้วย่อมทำตนให้เดือดร้อนขอถวายพระพร อีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้ไปเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ไปแล้วเขาย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นเจ็บไข้ไปโดยที่แท้ สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบบัติย่อมเจ็บไข้ไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมง,งาย แม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่าครวญ หลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษเสียดแทงเข้าแล้วย่อมทำตนให้เดือดร้อนขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมตายไป เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วเขาย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นตายไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบ,บัติย่อมตายไปทั้งสิ้น ส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมง,งายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจ แม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายนี้เรียกว่าปุทุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษเสียดแทงเข้าแล้วย่อมทำตนให้เดือดร้อน ขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมสิ้นไปเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเขาย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นสิ้นไปโดยที่แท้ สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบ,บัติย่อมสิ้นไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงาย แม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญ หลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษเสียบแทงเข้าแล้วย่อมทำตนให้เดือดร้อนขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมฉิบหายไป เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วเขาย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นฉิบหายไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบ,บัติย่อมฉิบหายไปทั้งสิ้น ส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจ แม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายนี้เรียกว่าปุทุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษเสียบแทงเข้าแล้ว ย่อมทําตนให้เดือดร้อนขอถวายพระพรสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยะสาวกผู้ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นแก่ไป โดยที่แท้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบบัติย่อมแก่ไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ํำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงาย แม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอก ไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริยะสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษอันเป็นเครื่องเสียบแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนให้เดือดร้อนอริยะสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกขร้อนได้ด้วยตนเองขอถวายพระพร อีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมเจ็บไข้ไปเมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นเจ็บไข้ไปโดยที่แท้ สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุดติการอุบบัติย่อมเจ็บไข้ไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำครวนหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทาน แม้กายก็พึงเศร้ามองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจ็บไข้ไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญ ไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริยะสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษอันเป็นเครื่องเสียบแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนให้เดือดร้อนอริยะสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกขร้อนได้ด้วยตนเองขอถวายพระพรอีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมตายไปเมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นตายไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไปการจุดติการอุบบัติย่อมตายไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอม แม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่า อริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษอันเป็นเครื่องเสียบแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ร้อนได้ด้วยตนเองขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา ของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมสิ้นไปเมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นสิ้นไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไป การจุติการอุบบัติย่อมสิ้นไปทั้งสิ้นส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงัก แม้พวกอมิตรก็พึงดีใจแม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ้นไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศร คือความโศกที่มีพิษอันเป็นเครื่องเสียบแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกสรนย่อมดับทุกขร้อนได้ด้วยตนเองขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมฉิบหายไป เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของเราผู้เดียวเท่านั้นฉิบหายไปโดยที่แท้สิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบ,บัติย่อมฉิบหายไปทั้งสิ้น ส่วนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวนหลงงมงายแม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทานแม้กายก็พึงเศร้าหมองสู้ผอมแม้การงานก็พึงหยุดชะงักแม้พวกอมิตรก็พึงดีใจ แม้พวกมิตรก็พึงเสียใจดังนี้เมื่อสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษ อันเป็นเครื่องเสียบแทงปุุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนให้เดือดร้อนอริยะสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกขร้อนได้ด้วยตนเองขอถวายพระพรฐานะห้าประการนี้แลอันสมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกนี้ไม่พึงได้ ท่านพระนาระทะครั้นกล่าววายากรภาสิทธินี้จบลงแล้วจึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันใครๆย่อมไม่ได้เพราะการเศร้าโศกเพราะการคร่ำครวญพวกอมิตรทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจก็คราวใด บัณฑิตพิจารณารู้เนื้อความไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคราวนั้นพวกอมิตรเห็นหน้าอันไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยประการใดเพราะการสรรเสริญเพราะความรู้เพราะกล่าวคำสุภาษิตเพราะการบำเพ็ญทาน หรือเพราะประเพณีของตนก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยประการนั้นๆถ้าพึงทราบว่าความต้องการอย่างนี้อันเราหรือผู้อื่นไม่พึงได้ไซก็ไม่ควรเศร้าโศกควรตั้งใจทำงานโดยเด็ดขาดว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อท่านพระนาระทะกล่าวจบแล้วอย่างนี้พระเจ้ามุนทะ ได้ตรัสถามว่าท่านผู้เจริญธรรมปริยายนี้ชื่ออะไรท่านพระนารทะกราบทูลว่าขอถวายพระพรธรรมปริยายนี้ชื่อว่าโสกสันล,ละหรณะพระเจ้ามุนทะตรัสชมว่าท่านผู้เจริญโสกสันล,ละหรณะธรรมปริยายดีนัก โกสกสัลลารณธรรมปริยายดีนักท่านผู้เจริญเพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้ข้าพเจ้าจึงละลูกศรคือความโศกได้ครั้งนั้นพระเจ้ามุนทะได้ตรัสสั่งโสการะขะมหาอมาตว่าท่านจงถวายพระเพลิงพระศพพระนางพัทธาราชเทวีแล้วจึงทำเป็นสถูปไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจักอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารและประกอบการงานจบนารทะสูตร